ส่วนวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นความคืบหน้าหลังจากที่ยืดเยื้อมานานคงจำได้กรณีของอดีตรองอัยการสูงสุดเนตรนาคสุข<ช>นะฮะที่ได้มีการกลับคำสั่งฟ้องเนี่ยเป็นคำสั่งไม่ฟ้องนะฮะกรณีคดีบอสอยู่วิทยาแล้วก็เป็นที่มาที่นายกตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบชุดอาจารย์วิชามหาคุณ ตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่ามีกระบวนการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือผู้ต้องหาส่งเรื่องกลับมาที่นายกแล้วนายกก็ให้ตัวง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดการจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีความเห็นสรุปสำนวนสั่งฟ้องนายบอสไปแล้วค่ะทีนี้คนที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตัวละครสําคัญก็คือคุณเนตรนาคสุกเนี่แหละครับค่ะคุณเนตรนาคสุกเนี่ยเป็นอายการเป็นรองอายการสูงสุดที่กลับคําสั่งเดิมที่สั่งฟ้องเนี่ยเป็นสั่งไม่ฟ้องอนะ แล้วกอเนี่ยได้มีการตรวจสอบอยู่ก่อนหน้านี้นะกอเนี่ยวันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าประธานคณะกรรมการอายการเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อย่อว่ากอคณะกรรมการอายการาที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานตรวจสอบการทํางานของอายการน่ะนะฮะประธานคณะกรรมการอายการอาจารย์พชระยุติธรรมดํารงเป็นประธานนะฮะแล้ววันนี้มีการประชุม พิจารณาผลสอบคณะกรรมการสอบสวนวิในร้ายแรงนายเนตรนาคสุขกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์นะหลังการประชุมครับได้มีการเปิดเผยโดยท่านประธานกออเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันลงโทษนายเนตรนาคสุขสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิษ์ไม่รอบคอบอย่างร้ายแรง่ะนะทำให้สำนักอายการเสียหาย นะะมติ8เสียงจาก14เสียงในที่ประชุมเนี่ยให้ปลดออกจากราชการแต่เนื่องจากประวัติการทำงาน40ปีที่ผ่านมาไม่มีความด่างพร้อยแล้วเรื่องนี้ยังไม่พบว่ามีเรื่องเงินเงินทองทองไอจะไปกินสินบาทค่าสินบนเนี่ยไม่พบ,บนะฮะแล้วเป็นอายการที่ถือได้ว่าเป็นมือสะอาดได้รับการนับถือในวงการจึงลดโทษให้เหลือแค่ ให้ออกจากราชการนะไม่ใช่ปลดออกนะคือเดิมเนี่ยให้ปลดออกอนะแต่นี่คือให้ออกจากราชการไม่เหมือนกันเนาะมันเป็นคํากฎหมายเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่ในเน็ตเนี่ยยื่นใบลาออกตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแต่ไม่ถือว่าเป็นการลาออกนะให้ออกจากราชการคไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากประธานคณะกรรมการกออ,อกครับพวกอัยการเราเรารู้ รู้นีสัยดีนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยท่านท่านถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้าขาดความรอบครอบอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่สออามารถพิสูจน์ได้ว,ว่าการสั่งกรดิษท่านมีาการปัญหาการทุจริตตรงไหนก็ตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่าคือท่านเนี่นยแตในการที่มือสะอาดนะครับแล่ก็มือสะอาดแต่ว่าการใช้ดุมพินิษฐ์ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ก,ก็อันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าการการใช้ดุลพินิษในการสั่งกระดิงท่านเนี่ยมันขาดความความรอบครอบอ,อย่างอย่างร้ายแรงะนะครับโดยมาตรฐานของคนที่ผ่านคดีอายการมา40ปีทําคดีอาญามาตลอดนะครับแล้วรู้ทั้งข้อกฎหมายว่าเราจะต้องไปสอบสวนพยานหลักฐานเก่านะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่แลกความเชื่อถือมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สอบ แต่ตรงนั้นอ่ะถ้าเราใช้ขอรับมอบมากขึ้นสอพยานผู้เชี่ยวชาญคนกลางขึ้นมาจะไม่เป็นจะเป็นหน่วยงานไหนที่มีความรู้หรืออีกสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้การสั่งคดีนี่มันก็จะเป็นดูมันโปร่งใสท่านเนตเนี่ยพวกอัยการแต่รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยสัมมนข่าวอิสาราเนี่ยได้ขีดเส้นให้เห็นความชัดเจนนะฮะ mm. สัมมนข่าวอิสาราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการลดโทษเนตร mm. เหลือให้ออกจากราชการแล้วเพิ่มเติมก็คือมีการให้สอบวินัยร้ายแรง ชัยนรงค์หรืออายาการชอช้างในอดีตะนะฮะลดโทษนตรทำไมถึงบอกว่าลดโทษสนักขาวอิสราห์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามติกออที่เรียกว่าเป็นเอกชนเนี่ยนะให้ปลดออกจากราชการเป็นการกลับหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบเรื่องทุจริตหรือว่าพฤติกรรมเสื่อมเสียนะจึงลดโทษเหลือให้ออกจากราชการค,คือเดิมทีเดียวเนี่ยคณะกรรมการอายาการ นะที่มีการประชุมกันพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่แปดเสียงเอกฉันไม่ได้มีแค่แปดคน<ฆ>อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคณะกรรมการสอบสวนก่อนหน้านี้ค<ฆ>ณะกรรมการสอบสวนแล้วเสนอเข้ามาแล้วคณะกรรมการที่สอบสวนแล้วเนี่ยต้องออกไปหอข้อง,หองเหลือเฉพาะคนที่ไม่ได้ร่วมสอบสวนเบื้อต้นให้ลงมติแล้วแปดคนที่เหลืออยู่นั่นแหละ,ะที่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้นะกลับจาก ปลดออกจากราชการเนี่ยเป็นให้ออกจากราชการเพราะว่าไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียเป็นขราชก,การทำงานมากว่า40ปีได้ลดโทษให้เป็นให้ออกจากราชการนะฮะอันนี้คือรายละเอียดที่สำนักข่าวอิสราเเปิดเผยว่ามีการลดโทษให้ค่ะอ่าสาเหตุที่บอกว่าเป็นเสียงเอกชนพกอห6รายที่ถูกตั้งมาสอบสวนคดีนี้ตั้งแต่ต้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมหราย เชิญออกนอกห้องไปก่อนถือว่ามีส่วนได้เสียเหลืออยู่ข้างใน8ปลายมติเอกฉันอืมค่ะทีนี้นักข่าวก็ต้องถามว่านี่ช่วยกันหรือเปล่าต้องพูดตรงๆช่วยกันหรือเปล่าแบบนี้ะนะเพราะกว่าจะสอบกว่าจะสรุปก็ต้องนานนะท่านประธานกออก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือกันนะเพราะว่าดูจากรายละเอียดดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยการสั่งคดีของอายการเนี่ยใช้ดุลพินิษได้นะแต่ การใช้ด <Be> <ing>? ุลพินิษในคดีนี้การใช้ดุลพินิษเนี่ยมันต้องถูกต้องและมีมาตรฐานการสั่งคดีไม่ถูกด้วยมาตรฐานนั้นถือว่าเป็นการสั่งคดีที่ไม่รับการคุ้มครองคือดุลพินิษเนี่ได้รับการคุ้มครองแต่ถ้าสั่งคดีโดยไม่ได้มาตรฐานเนี่ยไม่รับการคุ้มครองไม่รอบครอบกรณีนี้ไม่รอบครอบตรงไหนทีนี้นะกรณีนี้คือสั่งคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานซึ่งมีอยู่แล้วค่ะ จากคาให้การของพยานสองคนจารุชาติจําได้ไหมที่โอ้บังเอิญมากเลยมาเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วมาเสียชีวิตไม่นานหลังจากปูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งพันอากาศพลอากาศเอกจัก,กริจสอบพยานสองปากนะใช้ความเร็วเท่าไหร่เขาพูดไว้หมดแล้วอยู่ในสำนวนอยู่ในการอยู่มาตั้งแต่ต้นแต่สองคนเนี้เข้ามาเป็นพยานเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าหลังเกิดเหตุปุ๊บมาเป็นพยานเลยไม่ใช่แต่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยภายหลังคือมันช้ากว่าที่เกิดเหตุผมจําไม่ได้ว่าปีสองปีนี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นคือเดิมเนี่ยเขาสั่งฟ้องแต่นี่มาเปลี่ยนเป็นสั่งไม่ฟ้องตามข้อร้องเรียนของฝ่ายผู้ต้องหาและไม่ฟังพยานหลักฐานเรื่องความเร็วนะตอนต้นเนี่ยมีการบอกว่าใช้ความเร็วเนี่ย นะไม่ต่ำกว่า179กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วมีการมาเปลี่ยนแก้ไขความเร็วในภายหลัง hmm. ประธานกออนี่บอกว่ามีการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญว่าได้รับการร้องขอให้มีการแก้ไขความเร็วเกิดขึ้นนำไปสู่การเบี่ยงเบนในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นเมื่อนายเนตรเอาความเห็นตรงนี้มาใช้ดุลพินิษนะสั่งคดีสั่งไม่ฟ้องทั้งทั้งที่นายวรยุทธ ขอความเป็นธรรมมาทั้งหมด13ครั้งผ่านการพิจารณาของอายการสูงสุดประมาณ4-5่ท่านทั้งหมดไม่ยอมรับคำให้การของจารุชาติและผลลอากาศเอกจากกิจมาใช้เป็นพยานหลักฐานเพราะพยานสองปากนี้มาหลังเกินเหตุแล้วสองปีเห็นไหมเนี่ยงจำได้อยู่แล้วพยานปากหนึ่งเนี่ยเป็นชาวเบนมาอยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลถึงขนาดว่ารถของนายวรวรุธลากร่างของผู้เสียชีวิตไปไกลถึง169เเมตรประธานกออยังบอกเลยว่าเนี่ย เมื่ออายการทําหน้าที่โดยสั่งคดีแบบเนี้ย่เป็นการกลับความเห็นเดิมไงกลับความเห็นเดิมโดยที่มารับฟังพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วแต่มีการมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังทีนี้ตัวเลขความเร็วนะประธานกออีจึงบอกว่าเป็นการใช้ดุลพินิษที่มีปัญหาแต่ไม่ได้ไปเจอเรื่องเงินเงินทองทองนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วที่ประชุมก็เลยชี้ออกมาว่า ให้มีการลงโทษสถานอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือให้ออกจากราชการานะแล้วอีกคนหนึ่งคือนายชัยนรงวันนี้ที่ถูกเปิดเผยประธานกออบอกว่าก่อนหน้านี้สื่อเนี่ยจะเรียกว่ามีอายการชอช้างอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วด้วยใช่วันนี้ประธานกออเนี่ยบอกเลยว่าในขณะเกิดเหตุนา,นายชัยนรงอยู่ในราชการประจำสำนักงานคดีอาญาภาคหก มีการสอบสวนชั้นต้นนายชัยนรงค์เข้าไปร่วมแก้ไขความเร็วจริงแก้ไขความเร็วจริงไปอยู่ในห้องนั้นจริงในชุดที่มีพนตรีเวนทณสิทธิ์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนายชัยนรงค์เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขความเร็วในวันเวลาราชการ29กุมภาถึง1ึมีนา59ตรงนี้จึงเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดวันนี้เนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่นายชัยนรงคงแล้วและจะใช้เวลาไม่เกิน90วันจะแล้วเสร็จ ตอนนี้นายเชลลลงก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะอายการชอช้างอ่ะวันนี้ประธานกออีเปิดปเผยข้อมูลมากกว่าเดิมอันนี้อ้างอิงจากสำนักข่าวอิสราณนะที่ไปเจาะมา,าเพราะฉะนั้นสองประเด็นคุณเนตรนาคสุขเนี่ยโทษคือให้ออกจากราชการส่วนอายการชอช้างอันเป็นเรื่องวินัยนะอายการชอช้าง,าชชางถูกสอบวินัยร้ายแรงแล้วถ้าเป็นวินัยร้ายแรงเนี่ยโทษมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างถ้าผิดนะสุดท้ายนะที่ได้ไปดูข้อกฎหมายฮะ ข้อกฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการเนี่ยการลงโทษเนี่ยโทษผิดวินัยลงโทษ5สถานะนะหนึ่งไล่ออกสองปลดออกสามให้ออกใช่ไหมสี่งดการเลื่อนตำแหน่งห้าภาพทันอันดับหนึ่งนี่คือหนักสุดไล่ออกะนะอันดับสองปลดออก<ม>อันดับสามให้ออกออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นปลดออกชแต่เห็นว่า ไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีประวัติเสียหายร้ายแรงก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ออกอแต่ไหอยู่ที่ข้อสามนะฮะแล้วทีนี้ดูถัดไปฮะไล่ออกเนี่ยโทษไล่ออกเนี่ยกออจะมีมติให้ลงโทษได้เมื่อข้าราชการอายการผู้ใดกระทาผิดวินัยร้ายแรงดังต่อไปนี้ก็ทุจริตต่อหน้าที่อย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการนี่เห็นไหม ถือว่าประมาทเลินเล่อหรือเปล่าค่ะนะอันนี้ผมไม่ทราบค่ะ <c oughs> ประพืชชั่วร้แรงอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้คือตามกฎหมายไงนะดูถัดไปอีกทีนี้แล้วปลดออกละ่ะกออจะมีมติลงโทษได้เมื่อข้าราชการอายการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่ถึงขนาดจะถูกไล่ออกนะหรือถึงขนาดจะต้องถูกไล่ออกแต่มีเหตุอ,นอันควรลดหย่อน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ของคุณเ,เนตรนาคสุขเนี่ยเท่าขายนี้กออเขาจึง ทำตามข้อนี้คือให้ปลดออกค่ะอ่าไม่ไม่ใช่ปลดออกให้ออกนะอ,อันนี้ปลดออกถัดไปฮะ,ะให้ออกมันจะคล้ายๆกันโทษถึงขนาดจะถูกปลดออกแต่มีเหตุอันควรลดหย่อนนะถูกเป็นว่าให้ออกจากราชการเห็นไหมมันจะลดหลั่นไปแล้วมันต่างกันยังไงให้ออกเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ ซึ่งคุณเนธเนี่ยยังได้รับบําเหน็จบํานาญอยู่ถ้าเข้าว่าให้ออกอย่างนี้ไงยังมีสิทธิ์รับบําเหน็จบํานาญอยู่นะนครับอันนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะส่วนไล่ออกนี่ถือว่าหนักมากนะหนักมากก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้นี่คือกออที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายของแผ่นดินก็คืออายการแล้วกรณีนี้กออชี้ออกมาแล้วนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนี้ เมื่อไรปปอชอจะพิจารณาเรื่องอาญาเสร็จสิีทีนี้อันนี้เรื่องวินัยไงเรื่องอาญาเนี่ยต้องไปไหนต้องไปปป,ปอชอและตอนนี้ปป,ปอชอเนี่ยอยู่ระหว่างไตส่สวนค่ะแล้วไตส่สวนโดยองค์คณะใหญ่เนี่ยเป็นองค์คณะตอนนี้ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าะนะไอเรื่องอาญาเรื่องอาญาเนี่ยถ้าผิดก็คือมีโทษจำคุกอะ่ะต้องไปศาลสู้กันที่ศาลอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือเรื่องวินยัยค่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นยังเหลือเรื่องอาญานอกจากนี้คุณเนตรนาสุขครับก่อนหน้านี้คงจํากันได้คุณเนตเนี่ยไปสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นปอปอชอใช่ค่ะนี่นี่นี่นายชื่อผู้สมัครเนี่ยคุณเนรเนี่ยสมัครตั้งแต่วันพฤหัสที่สามกุมภาพันธ์เลยนะคนแรกอะนายเนรนาสุขอดีตรองอัยการสูงสุดอายุ67เปีนะ,ะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือมันจะกระทบกับ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะ mm hmm. จะยังเป็นปปชได้อยู่หรือเปล่าถ้าถูกเลือกค่ะหรือจะเป็นผู้สมัครได้อยู่หรือเปล่า mm hmm. อันนี้ต้องไปพิจารณาผู้เกี่ยวข้อง <c oughs> เมื่อถูกลงโทษให้ออกจากราชการค่ะใช่ไหมฮะหรือคุณเนรจะแสดงสปปรตอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ทราบ <c oughs> นะคือหลายคนสังคมบางทีเขาก็สงสัยแต่จะไปสมัครตอนแรกแล้วเพราะามีคดีที่ปปชไต่สวนอยู่ด้วยนะแต่มันเป็นสิทธ์ไงเพราะว่าแกยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ที่ผ่านมานะ แต่ทีนี้ไม่ได้มีคดีนี้คดีเดียวฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณเนตรนาคสุขีเป็นรองอายการสูงสุดตอนนั้นแล้วมีคดีเนี่ยหนึ่งดังที่สุดก็บอสสั่งไม่ฟ้อง20สบมกราหกสามกรณีของคดีพานทองแทชินวัตนคุณเนตรนาคสุขเนี่ยก็เป็นคนที่ชี้ขาดไม่ยื่นอุทธรในคดีฟอกเงินฮะยี่สิบสีพฤษภาหกสามะไม่อุทธร สาลชั้นต้นศารปราโกงตัดสินว่าคุณโอค๊คไม่ผิดค่ะแต่องค์คณะมีสองคนผู้พากษาสองคนเจ้าของสำนวนบอกว่าโอ๊คผิดค่ะอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ผิดค่ะตามกฎหมายของศารเนี่ยให้ถือเอาความเห็นที่เป็นโทษแก่จำเลยเนี่ยน้อยกว่าก็คือให้เอาเป็นสั่งยกฟ้องค่ะโอ๊คก็เลยรอดในชั้นต้นศารปราโกงแต่ที่น่าแปลกใจคืออายการเนี่ย ไม่อทธทณ์ซึ่งควรจะอทธรณ์ได้ทั้งทั้งที่สามารถเอาความเห็นของผู้พากษาเจ้าของสํานวนนั่นแหละที่บอกว่าโอ๊กผิดเนี่ยไปอทธทณ์ด้วยเ,ออเพื่อให้ศาลสูงได้ชี้ขาดให้สิ้นกระแสความแต่คุณเนตรนาคสุขเนี่ยตอนนั้นเป็นรองอัยการสูงสุดกลับชี้ขาดไม่อทธทณ์คดีนั้นเห็นไหมแล้วสํานักงานอัยการสูตยังไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้เลยด้วยความเคารพไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้เลยนะคดีบอสเนี่ย ยี่สิบมกราหกสามคดีโอ๊กเนี่ยยี่สิบสี่พฤษภาหกสามยังไม่ชี้แจงเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันนี้กออบอกว่าการใช้ดุลพินิษได้รับการคุ้มครองนะแต่ดุลพินิษแบบไหนไม่ได้รับการคุ้มครองมีบรรทัดฐานจากคดีบอสแล้วนะผมถามกลับไปที่คดีโอ๊กทีนี้ว่าคุณเนตรนาคสุขใช้ดุลพินิษแบบไหนที่ชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดีฟอกเงินค่ะเคยมีมาก่อนไหมแบบนี้แบบที่ พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีมาแล้วก็ส่งมาที่อายการอายการทำสำนวนคดีคดีฟ้องก,กันคุณโอกก๊กน,นะฮะจนถึงขนาดมั่นใจว่ามีความผิดอะ่ะสั่งฟ้องไปเข้าไปสู้ไต่สวนนำสืบกันในศาลจนกระทั่งว่าศาลพิพากษายกฟ้องค่ะแต่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าคุณโอ๊กผิดคือสามารถได้เสียงผู้พิพากษามาคนนึงเห็นด้วยกับทางฝ่ายทนายแผ่นดินอะ่ะอายการ แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าท่านอายการรองอายการสุดเนตรน่าสุกเนี่ยสั่งไม่อุทธรใช้ดุลพินิษอย่างไรเราสงสัยมากแล้วท่านประธานกออบอกว่าคุณเนตรน่าสุงเนี่ยเป็นอายการมือสะอาดอะนะกรณีนี้จะชี้แจงอย่างไรด้วยความเคารพนะฮะเพราะยังไม่เคยชี้แจงเลยมีแต่บอกว่าจะไปรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วจะให้ข้อมูลทีหลังแต่ยังไม่ปรากฏเลยฮะกรณีคดีโอ๊กเนี่ย แล้วโอ๊กก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้ก็คือรอดจากคดีฟอกเงินเพราะว่าคดีจบโดยที่ไม่มีการยื่นอุทธรณ์เห็นไหมครอันนี้คืออีกคดีหนึ่งแล้วถ้าเราดูย้อนถัดไปเนี่ยกรณีของคุณโอ๊กเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแรกถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยคุณหญิงพุจมาลคุณหญิงพุจมาน,นี่ก็รอดเพราะว่าอายการไม่ดีกาคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชินศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกสามปีไม่รอลงอาญาปีห้าหนึ่งจากนั้นศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วหลังจากนั้น อายาการไม่ยื่นดีกาจบที่อุทธร์ครทั้งทั้งที่ฉันต้นเนี่ยตัดสินว่าผิดแล้วมาอุทธร์ยกสองไงบอกว่าคุณหญิงพุชมาลไม่ผิดจบตรงยกสองเลยไม่ขึ้นไปยกสุดท้ายสารสูงสุดคือสารดีกาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เพราะอายาการไม่ดีกาใช่ไหมอันนี้คือคนในตระกูลนักการเมืองดังสองคนคะนะซึ่งทั้งสองท่านก็ไม่ปรากฏข้อมูลว่าท่านไปทําอะไระไปเรื่องแทรกแซงหรือทรอะไร นะแต่นี่เราสงสยัยดุลพินิษอายาการค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนายพูดแล้วเนี่ยในยุคท่านอายาการสูงสุดท่านวงสกุลกิติพรมวงเนี่ยก่อนหน้านี้ไงไม่ใช่ยุคคนอายาการท่านปัจจุบันนะฮะคดีอย่างคดีฟอกเงินซื้อขายที่ดินอายาการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องจริงหรือไม่คดีคุณอน,านาันต์อสวโพคินถ้าจําได้นะฮะสั่งไม่ฟอ้องแล้วจริงหรือเปล่าแล้วยังมีเรื่องคดีแพ่งที่ดีอสายร้องให้อายาการ ยื่นฟ้องศาลให้ยุบมวยทิของเครือธรรมกายขณะนี้อายการฟ้องศาลแล,ล้วหรือยังหรือไม่ฟ้องด้วยบุญพินิษฐ์ใดนี่ยกตัวอย่างคดีที่ในชั้นอายการนะฮะแล้วก็ยังมีอีกฮะคดีค้ามนุษย์วิกตอรียสีเข็ดก่อนหน้านี้นะที่มีการกลับคําสั่งจากฟ้องเป็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายนะก็คือภรรยาและลูกชายเสียกําพลส่วนเสียกําพลเนี่ยฟ้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วแกก็หนีไปแล้วท,ทีนี้ กลับจากเดิมจากฟ้องเป็นไม่ฟ้องเนี่ยเพราะเหตุผลใดนี่คือคดีในชั้นอายการเนี่ยที่มีการใช้ดุลพินิษชอบไม่ชอบเราไม่ทราบแต่เป็นที่ตั้งคำถามเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ไปถึงปลายทางเรื่องวินยัยหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณเนตรนาคสุขเรื่องอกระทิงแดงบอสท,ทีนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยยังไม่ปรากฏความชัดเจนนะ,ะคะอันนี้ประชาชนนี่จะได้ทราบเพราะว่า กระบวนการยุติธรรมถือได้ว่าเป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมแล้วต้นทานของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือทนายแผ่นดินเนี่ยพนักงานสอบสวนทนายแผ่นดินแล้วก็มาศาลนะถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องศาลก็ไม่มีโอกาสได้ตัดสินะนะนะฮะอันนี้คือคดีใหญ่ที่น่าสนใจ